สวัสดีทุกคนนะครับสักดาจาก channel.co นะครับวันนี้เรากลับมารีวิวรองเท้าอีกแล้วแต่ว่าวันนี้เรารีวิว C.J. Howard ที่เป็นรุ่นเชลคอดแวนนะครับตัวนี้เนี่ยมีขายที่ประเทศไทยแล้วที่ร้านเดอรเดคอรนะครับซึ่งผมบอกเลยนะว่ารองเท้าคู่นี้มันจะมีความแบบความเขาเรียกว่ามีไม่เหมือนใครจริงเพราะว่า C.J. Howard เนี่ยคือถ้าเกิดเราลองดูจริงนะ C.J. Howard เนี่ยถ้าเกิดเราเอารอ,องเท้าคู่นี้ไปดู ในแสงเนี่ยมันจะมีความสีแบบออกเขียวเขียวหน่อยมีความน้ําตาลเขียวเขียวอะไรเงี้ยเนาะก็แล้วก็พอเป็นเชลคอดแวแล้วเนี่ยคือต้องบอกว่ามีม,มิติมากๆเลยเนาะอ่ะทีนี้เริ่มต้นเลยนะผมอยากจะบอกว่ารองเท้าคู่นี้ก็จะเป็นรองเท้า CJ อีกคู่หนึ่งที่เป็นเชลคอดแวรเชลคอดแวรที่อยู่ในไทยตอนนี้นะจะมีออเดนอาจจะมี cj นะฮะอาจจะมีเบอร์วิกบางรุ่นที่เป็นเบอร์วิกเชลคอดวนหรือคาร์มิน่าเชลคอร์ดวนทีเนี้ยคือผมอ่ะค่อนข้างที่จะชื่นชอบเชลคอร์ดวนนะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยชอบแต่ไม่ค่อยได้ใส่เพราะว่าเชลคอรแดวนใส่แล้วเจ็บมันไม่ค่อยเข้ากับลุคบุคลิกการของการทํางานของผมด้วยคือผมใส่รองเท้าเพื่อไปทํางานแล้วก็ให้ดูฟอร์มอลเวลาใส่เชลมันจะมีความแบบวา่าวบหรือว่ามันจะดูแบบจกสายตาคนมากเกินไปก็เลยทําให้ผมเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้ใส่เชลไปทํางานแต่ว่าคู่เนี้ยก็คือเป็นอีกกคูู่่่นึึงทีผมร้สวา คุ้มค่าต่อการเอามารีวิวมากๆ CJ เนี่ยผมบอกเลยนะผมขี้เกียจไปเล่าประวัติเหมือนเดิมแล้วเพราะว่ารีวิวทั้ง CJ Alex อะไรอย่างเงี้ยมาก็หลายหลายครั้งที่เราพูดถึงประวัติเนี่ยเราก็หลายๆแบรนด์ไอ้หลายหบล็อกเกอร์เนี่ยเขาก็พูดไปแล้วแต่ว่าวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์เจาะลึกเลยว่า h a l l w e e n Shell Cordovan ที่เอามาอยู่กับ c o c k e t a Jones มันจะมีความแตกต่างกับ Alden Shell Cordovan ยังไงนะ เริ่มต้นจากรองเท้าคู่นี้ก่อนเนี่ยจะเป็นสไตล์อาจจะเป็นสไตล์ Penny loafer นะครับรุ่นฮาวเวิร์ดนะครับซึ่งจะมีลักษณะที่มีเขาเรียกว่าลิ้นนะครับหรือว่าตรงนี้จะขึ้นมาสูงมากๆซึ่งมันจะปกปิดเนื้อเท้าได้ดีนะพอปกปิดเนื้อเท้าด,ดีก็คือแปลว่ามีความเป็นฟอร์มัลอยู่พอสมควรด้รยวยความที่มันมีความเป็นฟอร์มัลอยู่พอสมควรนะครับมันจะทําให้เวลาเราเนี่ยเขาเรียกว่าใส่ไปแต่งตัวหรือว่าทําอะไรที่มันจะมีความแบบว่า ดูเป็นทางการเนี่ยก็จะรู้สึกไม่เคอะเขินมากนะครับเพราะว่าสไตล์ของตัวรองเท้าเนี่ยมันมันให้ลักษณะแบบนั้นด้วยการที่มันเป็นเชลคอดาแวนเนี่ยความเงาวิบวับมันเลยมีความเงาประมาณนี้แล้วก็ลายคลิสเนี่ยเป็นคลื่นแบบนี้นะครับแต่พอมเป็นอันไลน์ผมบอกเลยว่ามันใส่ได้สบายกว่าออเดนที่เป็นเชลคอดาแวนเยอะมากเพียงแต่ว่า ออเดนเชลโคดเวนเนี่ยมันก็ไอคอนิกของเขามันมีความเท่ความอะไเป็นแบบของเขาเวลาเราไปเทียบกันจะเทียบกันยากแต่ว่าถ้าเรื่องความสบายผมยกให้คู่นี้เนาะก่อนอื่นเลยถ้าเกิดเรารู้จักกับ CJ เนี่ยจะรู้ว่า CJ เป็นแบรนด์อังกฤษที่เขานิยมทํารองเท้าออกมาให้ดูเรียบร้อยอ่าทางการสุภาพผู้ดีอ่าไอความที่มันจะแตกต่างกับลักษณะของออเดนที่แบบบึกบึนถึกทนใส่แบบรอ,อ,องเท้าก็แบบพื้นหนาๆอะไรอย่างเงี้ย เป็นประเทศแห่งแบบอุตสาหกรรมอะไรอย่างนี้สมัยก่อนนะก็เลยทําให้อ่าฟิโลโซฟีในการสร้างรองเท้าของตัว CJ เี่ยออกมาจะมีความเรียบร้อยทางการมาถึงแม้ว่าเขาจะเอาวัสดุที่มันเป็นวัสดุที่ดูแบบอ่มีเขาเรียกว่าความแตกต่างออกมาใส่อย่างเช่นเชลคอดแวรนะ์นะมารวมเนะมันก็ยังดูเป็นภาพรวมที่ดูมีความเรียบร้อยอยู่นะครับนี่คือหน้าตาของ CJ ซึ่งพอดูนะภาพรวมของรองเท้าคู่นะี้ มันจะดูเรียบร้อยมากๆเลยเนี่ยอันนี้คือลักษณะของขอบที่การเข้าขอบเอยแหวมเอยหน้าเท้าตรงนี้มีความยาวนะครับหัวเท้าปลายเท้าดูกลมด้านข้างถึงแม้ว่าจะเป็นลายดูสลีคือแบบมันเป็นมันจะพุ่งมาข้างหน้าดูสลีคแต่ก็ไม่ได้ดูพุง่งดุเหมือนอิตาเลียนนะครับเนี่ยตรงก้นก็จะมีความแบบกลมๆหน่อยนะครับไม่ได้เซ็กซี่สวดทรงองเอวขนาดนั้นคืออกเอวสะโพกเขาก็คือ ประมาณหนึ่งแต่ไม่ได้เวอร์วังอลังการมากดังนั้นเนี่ยคู่นี้เวลาเราใส่ไปทำงานเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็แมชให้มันทํางานได้เพีเงเยงแต่ว่ามันอาจจะดูพุ่งพุ่งออกมามากกว่ารองเท้าที่มันเป็นคร์ฟสกินมากกว่าแค่นั้นเองทีนี้ในมุมมองลักษณะภาพรวมเนี่ยเราบอกได้อยู่แล้วว่า CJ เเนี่ยเรียบร้อยกว่านะครับแล้วก็ทีนี้เรามาดูแพทเทิร์นการตัดเย็บที่เป็นลักษณะของเขาจะเห็นว่า หน้ากาก p e n นีสแต p ของคู่นี้เป็นลักษณะที่เรียกว่า p l a นเพนนี s แตร p ก็คือเขาจะเอาหน้ากาก1ชิ้นมาแปะลงบนตัวรองเท้าที่เย็บตรงนี้เรียบร้อยแล้วมันจะไม่ได้ลากลงมาเป็น f ูลส s ต e ็นะครับแล้วก็มันจะอยู่แค่ตรงนี้หรือไม่ได้เป็นม้วนๆเป็นบ e ฟโลว์นี่เือเป็นเพลนเลยคือแปะแบบนี้คือเพลนแบบนี้ก็คือ,บบคอ,คอเรียบร้อยชันเป็นคนเรียบร้อยประมาณนั้นเนาะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยรองเท้า ที่เขาเกิดมาจากพวกสไตล์เพนนีโลเฟอร์เขาจะมาจากพวกไอวี่เขาก็จะใส่เหรียญตรงนี้เอาไว้คุยโทรศัพท์แต่ว่าอังกฤษเนี่ยก็คือทำเอาไว้ตกแต่งไม่ได้ใส่เหรียญหรอกปัจจุบันก็ไม่มีใครได้ใส่นะครับแล้วก็ทีเนี้ยก็เย็บตรงนี้นะครับต้องบอกเลยนะว่าการเย็บหนังเชลคอดแบนของ CJ เนี่ยคือมันจะดูเนี๊ยบละเอียดกว่าพวกออเดนออเดนเนี่ยเขาจะใช้เข็มที่ใหญ่กว่าตาฝีเข็มฝีเย็บตรงเนี้ย มันจะไม่ได้ถี่มากเท่า CJ ดังนั้นเนี่ยการที่เขาทําให้ฝีเข็มมันถีเนี่ยมันเลยดูเรียบร้อยฝีเข็มที่ถีนะครับจะบ่งบอกอะไรได้บ้างหนงหนังมันจะเรียบร้อยนะครับดูแบบเนี้ยบดูสุภาพนะฮะสความยืดหยุ่นจะสูงกว่านิดหน่อยถ้าฝีเข็มใหญ่ๆใช้ได้เส้นหนานนะแล้วก็มันห่างๆครับมันคือมันมีโอกาสที่มันจะแข็งกว่าอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าข้อเสียคือถ้าฝีเข็มพวกนี้ละเอียดมากบางทีน้ําซึมเข้าง่ายซึ่งผมบอกได้เลยคนที่ใส่เชลคอดแวนเราย่อมรู้ดีว่าเราไม่ใส่เชลคอดูแวนไปลุยน้ําฝนหรือน้ําอะไรทั้งนั้นถ้าฝนตกเราจะเอาเชลคอดแวนมากอดเอาไว้หรือเอาใส่ไว้ในที่ที่มันจะไม่โดนฝนไว้บนหัวก็ไม่ได้เพราะว่าหัวโดนฝนเราต้องเอามา ใส่เข้าไปใต้เสื้อเชิ้ตของเราเวอร์ไปนะแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะหลีกหนีกระบวนการการโดนน้าแน่ๆมันเป็นความรู้เบสิกของคนเล่นเชลนะครับทีนนี้ลักษณะของ Cj เนี่ยก็คือเขาจะเย็บด้านหน้าที่เป็นมอคคาสินแบบนี้นะครับคือเขาจะเย็บตรงนี้แล้วน่าจะใส่เอ็นเอาไว้ตรงนี้เขาน่าจะใส่เอ็นเอาไว้หรือว่าเป็นเป็นชิ้นหนังบางๆแล้วเขาก็เย็บแบบเย็บปื้อไปจะเห็นว่าตรงส่วนทแคปเนี่ย ปลายตรงนี้ใกล้กับตรงตรงโทมากเนาะถ้าเกิดว่าแบบใกล้กันมากตรงนี้ก็คือมันก็จะดูแบบว่าใส่สบายแล้วก็ดูแบบไม่ไม่นี่มมากยอะไรเงี้ยก็คือแบบไม่ไม่ได้แบบว่าบีบหน้าเท้ามากเนาะแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นลนักษณะแบบนี้คือผมว่าอีสโอเคคือก็ใส่สบายมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้ดูแบบชิลหรือทางการเกินไปนะผมว่ามันใส่แล้วโอเคเนาะจะเห็นได้ว่าลักษณะของการที่เขาออกแบบเนี่ยมันจะมีความสลีกตรงนี้มันจะเทลงมา แล้วต้องปลายเดียคือจบมันจะไม่เหมือนพวก J.M. Weston ที่หัวบานๆโตๆอมุมๆอย่างนี้แต่ตรงนี้มันจะมีความแบบโค้งมาแล้วจบปลายตรงนี้ก็จะเทมาข้างหน้านะมีความเป็นสลีกออกแบบมาให้มีความแบบดูดูเรียบร้อยแต่ก็ดูแบบไม่ได้เฉียวมากแต่ก็ไม่ได้ดูใสและอ้วนตันนะครับเนี่ยพอเราดูด้านตรงนี้หนังก็จะแบบมีความแบบว่าเรียบร้อยเป็นหนังเชลคอดเวนที่ดูเรียบร้อยออมันเป็นการดีไซน์ของ CJ นะเนี่ยการตัดเย็บตรงนี้คือแบบคือ เย็บ yep, แบบเหมือนกับหนังคราฟ์อ่ะคือเขาเย็บอย่างกับหนังค,คา yep, ้าฟ์แต่มันเป็นหนังเชลผมว่ามันเป็นนวัตกรรมที่ทําค่อนข้างยากแล้วเลยอ่ะท็อปไลน์ตรงนี้เขาทำท็อปไลน์เป็นช่วยเกาะเท้าเนาะแต่เขาทำท็อปไลน์ข้างในเนี่ยด้วยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นอันไลน์นั่นเองเนาะทีนี้อ่าพอเราดูภายนอกเราจะรู้เลยโอเคหนังมันสวยนะครับเป็นหนังเชลลสีน้ําตาลแต่ผมว่ามันอมเขียวนะผมบอกเลยมันจะมีความเขียวเขียวตุนตุน ผมว่ามันเหมือนแบบสีสีชาเขียวเนี่ยเห็นไหมแต่เวลาโดนแดดต้องแดดมันอาจจะไม่เหมือนกันทุกครั้งเพราะว่าหนังเชลเนี่ยเขาเรียกว่าความวิเศษของมันคือมันดูดซับแสงจากภายนอกแล้วสะท้อนสีอยกมามันก็เลยทําให้มันเขียวผมอาจจะเปิดไฟที่มันดูน้ําตาลดูเหลืองดูอะไรมันเลยมีความเขียวแต่ถ้าออกไปโดนไฟสีฟ้านะครับเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปอย่างเช่นผมลองเปลี่ยนอย่างนี้ให้ทุกคนได้ดูนี่ผมเปลี่ยนไฟนี่เป็นไง ไฟเหลืองแบบเหลืองเลยนี้เนาะก้องมันปรับไว้บาลานซ์ไม่ทันพอผมเปลี่ยนเป็นไฟสีฟ้านี่เป็นไงนี่มันจะดูเขียวน้อยลงนิดนึงเพราะว่ามันเป็นไฟสีขาวนะปึ๊อบอ่ะเปลี่ยนอีกรอบอ่าโอเคเปิดไฟหน่อยอ่าโอเคทีนี้ทุกคนพอจะเห็นแล้วนเาะว่า หนังเชลเนี่ยเวลามันโดนสภาพแวดล้อมภายนอกมันจะสะท้อนสีออกมาได้แตกต่างกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยคือผมเลยค่อนข้างที่จะไม่ชอบเพราะว่าเวลาเราใส่ไปทํางานแล้วสมมติว่าเราไปอยู่ในสถานที่ที่มันเป็นอีกสีหนึ่งมันจะแต่งตัวแล้วมันเหมือนแบบไม่ค่อยเข้ากับบริบทได้นะครับนี่หนังเครื่องในนะครับเห็นชัดๆเลยว่าเป็นฮาวีนเชลคอเแวนท้องหนังเชลตรงนี้ดีมากๆหนังนุ่ม นุ่มเลยคือมันเป็นอันไลน์นะมันไม่เหมือนออเดนออเดนมันมีไลนิ่งแข็งๆอันนี้เป็นอันไลน์แล้วเขาก็น่าจะเลือกโซนที่มันแบบมีความนุ่มประมาณหนึ่งนะพอจับแล้วมันจะแบบโอเคผมว่าความแข็งเนี่ยฟิลประมาณหนังวัวที่มีไลนิ่งมันจะไม่ได้นุ่มเหมือนหนังวัวอันไลน์แต่มันก็เทียบกันกับหนังเชลคอดแวนที่เป็นออเดนนะตัวนี้ถือว่านุ่มสบายแล้วถ้าเราลองบีบตรงนี้คือมันจะแบบมีความนุ่มแล้วก็คืนตัวได้สูงนะตรงเนี้ยดีมากคือเขาแบบ ออกแบบมาให้มันดูไม่ใสแล้วมันไม่เจ็บนะฮะตรงส่วนของการใช้วัสดุเนี่ยยอดเยี่ยมเพราะว่าเป็นฮอลวีนอยู่แล้วนะล้าสของเขาเนี่ยคือล้าสของเขาจะหัวกลมนะครับแล้วก็มีความสลีดตรงก้นก็ดูกลมนะผมว่าล้าสของ CJ เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ก็คือความเรียบร้อยเป็นธรรมดามากๆที่เขาจะทําออกมาเป็นแบบนี้อินททเลียที่ทําให้เราเห็นว่ามันมาจากฮอลวีนคือสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดสาหรับรองเท้าคู่นี้เพราะว่าพอเรารู้ว่าเฮ้ยมันมาจากฮอลวีนว่ะ และฮาวเวินก็คือเป็นโรงฟอกที่ระดับต้นๆของโลกขนาดออเดนยังต้องใช้เลยแล้วแล้วออเดนก็เป็นซัพพลายเออร์หลักแบบไม่ใช่เขาเป็นซัพพลายเออร์หลักให้ออเดนแล้วออเดนก็ใช้คือมันไม่ได้มีทุกแบรนด์ที่จะใช้ฮ a วเวินได้นะครับด้านในเนี่ยก็คือเราจะเห็นว่ามันเป็นการตัดเย็บแบบกูดเดียเวลเป็นเบนชเกรดนะครับแต่ว่าคือผมเห็นว่าโอ้ยภูมิใจเห็นลายเชลคอดแวนเกนเ n นินเชลคอดแวนนะทีนี้ถ้าเราดูตรงนี้เราจะเห็นว่าฮาว a r d นะครับ คือปกติแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็น l i น i n g เนี่ยเขาจะปั๊มรายละเอียดไว้ด้านข้างตรงนี้แต่พอเป็นอันไลน์เขาต้องมาปั๊มข้างในเขาจะเขียนว่าฮา a r d นะครับ7.5็ด e นะครับเอเตอร์อัปเปอร์แอนด์ไลนิ่งแล้วก็เมดอินอังกฤษนะครับซึ่งรุ่นฮา a r d เนี่ยรุ่นเนี้ยก็พอเป็นอันไลน์เนี่ยเขาจะทำ lining แค่ตรงส่วนนี้นะครับให้มันแบบเกาะเท้าได้แต่ตรงเนี้ยจะอันไลน์นี่ตรงเนี้ยจะอันไลน์ซึ่งใส่สบายนะครับแล้วก็มันจะมีลักษณะที่เขาเรียกว่า ใส่มาแล้วเนี่ยมันจะแบบเออดีคือมันจะเกาะเท้าเพราะว่าตรงนี้มันแข็งมันจะเกาะเท้าแต่ถ้าตรงนี้อันไลน์ด้วยมันจะไม่ค่อยเกาะเท้าเนาะส่วนตรงนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราแบบเหมือนอันไลน์ปล่อยอไว้มันก็จะสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเห็นว่ามันใช้การตัดเป็นหนังสเอดนะครับแปะเอาไว้อีกชั้นหนึ่งตรงนี้เพื่อทำให้มันมีความโค้งแบบนี้ นะครับแล้วก็ล็อกกับเท้าได้ดีพอมันใส่แบบนี้มันก็จะมีความแบบอ๋อโอเคฉันเกาะเท้าได้นะครับพื้นโอเคแล้วก็มีความแบบว่าใส่สบายเพราะว่าหนังอันไลน์ดังนั้นคู่นี้เพอร์เฟกนะผมมองว่ามันเพอร์เฟกในเรื่องของการออกแบบเห็นว่าโลโก้ครอ c เ e t แอนด์โจลเป็นสีทองนะแล้วปั๊มได้ว่าเจนินเชลคโดแวนคือบอกเลยว่าฉันเป็นหนังเชลนะครับพอดูด้านข้างนะเราจะเห็นว่า,าพื้นเขาเนี่ยก็โอเคนะเป็นลักษณะของ เบนช์เกรดนะแล้วก็เป็นก well, นะูดเยเวลเนาะคือมันจะคล้ายๆกับตัวอเล็กซ์นะครับซนก็จะคล้ายๆกันก็คือเป็นแบบเป็นโดฟเทลนะครับพื้นความหนาประมาณนี้มีท็อปลิปตอกหมดแล้วก็ลวดลายตรงเนี้ยซีเจชอบทำแบบนี้ตรงเนี้ยก็คือชัดเจนนะครับว่าเขาทำมาเป็นรุ่นคอร์ดแวลเขาจะปัม Core ๊มคอร์ดแวลไว้ทั้งในและนอกนะครับเป็นการโชว์พลังพลังอำนาจว่ารุ่นนี้เป็นของเชลลคอร์ดแวลอันนี้ถ้าผมลองทำแบบนี้ให้ดูนะ จะเห็นเลยว่ามันค่อนข้างที่จะแบบกูเจวิลก็ w จะแข็งประมาณนึงแต่ไม่ได้แข็งมากเพราะว่าไลนิ่งตรงนี้ไม่มีมันก็เลยใส่แล้วมันจะนุ่มนะครับเวลาอยู่บนเท้าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันโอเคนะครับทีนี้อพอเราดูอย่างนี้ปุ๊บเรา,เราก,กดนะครับคู่นี้ปุ๊บอ่าเราจะเห็นว่าหนังเชลตรงนี้มันก็จะย่นเป็นแบบนี้คือย่อนเป็นขึ้นๆแบบนี้แล้วก็จะเห็นเลยว่าตรงเนี้ยมัน แห้งนะครับเดี๋ยวเราต้องเอารองเท้าคู่นี้ไปขัดซะหน่อยนะครับมันค่อนข้างแห้งทีนี้พอเรากดลงไปเนี่ยแล้วเราใส่ชูทรีนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะคืนตัวกลับมาเป็นแบบเดิมนะแต่ว่าทิ้งความแห้งเอาไว้ให้เราเห็นแบบนี้อ่าทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะบอกคืออะไรผมจะบอกว่าจริงแล้วเนี่ยรองเท้าคู่เนี้ครับคือ มันเป็นการออกแบบที่ดีมากๆแล้วก็ลงตัวมากๆอันนี้ผมไม่ได้อวยแบบอวยอวยสูงสี่สูงห้าแต่ว่าผมจะบอกแบบนี้เชลคอดแวนที่ทําเป็นออนไลน์เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยจะมีอ่าคือคือเชลคอดาแวนเราต้องรคว้าใจก่อนเชลคอดาแวนทาไมเขาต้องทำไลนิงคําตอบคือเพราะว่าหนังมันแข็งแล้วก็ท้องหนังเนี่ยถ้าเก็บไม่ดีมันบาดเท้าเขาเลยต้องทำมีไลนิงนะออเด์เลยทําแบบมีไลนิงแล้วหลังๆเนี่ยก็คือเขาเริ่มทําหนังให้มันดีขึ้นนะครับ พวกเจ้าต่างๆที่ทำเชคลคราวนแล้วเอาไปก็จะเริ่มออนไลน์ได้อย่างเช่นคาร์มิน่าอันไลน์ได้นะครับซี CJ, อันไลน์เบอร์วิกไม่น่าจะอันไลน์หรือเปล่าแล้วพอมันอันไลน์เนี่ยคือซัลายเออร์ต้องส่งหนังข้างในที่ดีมาให้ที่จะทำอันไลน์ได้และมีรูปฮอลวีนให้ด้วยนี่คือความยากนะคือฮอลวีนเป็นลงฟอกที่อินดีมากคือ ผมเคยได้ยินเรื่องเล่าเขาบอกว่าเวลาเราซื้อหนังฮอวีนแล้วบอกฮาวีนว,ว่าช่วย,วยปั๊มคําว่าฮอวีนมาเพิ่มให้หน่อยได้ไหมเขาจะปั๊มแบบปั๊มเละเทะมาให้แล้วก็สุดท้ายใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าฮาวีนเนี่ยกวนทีนมากนะครับทีนี้หนังฮอวีนด,ดีผมรู้สึกว่าในส่วนตัวนะคือผมคิดว่าฮาวีนเนี่ยเท่าที่เคยใช้มาดีที่สุดแล้วเท่าที่ผมเคยใส่เหตุผลขึ้นหนึ่งสีมันสวย นะครับ2มันแข็งแรงใช้งานได้ดีคือประสบการณ์ทั้งหมดมันพิสูจมาแล้วว่าหนังตัวนี้เป็นแมททีเรียลในการทํารองเท้าที่ดีอะดังนั้นในผมเ่ยค่อนข้างชอบหนังฮอลวีนที่เป็นแบบฮอลวีนเชลแล้วฮอลวีนเชลเนี่ยถ้าไปอยู่ในมือเมคเกอร์ที่ทำไม่เป็นที่ทำไม่เป็นนะคือมันก็จะทำให้มันไม่สวยคือเราจะเห็นว่าเวลาเราเอารองเท,าท้าหนังเชลมาให้เมคเกอร์ที่เป็นหนังวัวทานะครับพังนะครับไม่สวยเนาะเพราะว่า เชลเนี่ยมีคุณลักษณะที่แตกต่างคือมันแข็งมันหนามันใช้เข็มคนคะเบอร์มันใช้ความถี่เท่ากับหนังวัวไม่ได้มันอะไรอย่างเงี้ยมันจะมันจะมีวิธีการอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องมีความรู้เรื่องการทําหนังเชลนะหนังเชลเนี่ยการดีไซน์นะถ้าดีไซน์ไม่ดีเนี่ยพังคือถ้าเราดีไซน์หนังเชลให้อยู่กับรองเท้าที่เป็นลักษณะที่เป็นสลิชชูสคือรองเท้าที่มันเซ็กซี่มากเหมือนอิตาลีนะครับใส่แล้วเจ็บปวดทรมานแล้วก็พังนะครับคือ ทั้งเราพังและรองเท้าพังเพราะว่าด้วยความที่หนังมันมีความยืดหยุ่นคงตัวที่ต่ำนะฮะการที่เราจะเอารองเท้าไปทำให้มันเป็นสลีชูเซ็กซีช่ชูใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะแบบบิดตัวบิดไปยังไงมันไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันต้องผ่านการวิจัยเยอะมากพอสมควรถึงจะได้นะครับว่าเซ็กซี่ประมาณนี้ถือว่าได้ฝีเข็มฝีเข็มไอแบะไรนะวิธีการเย็บแบบนี้ถึงจะได้นะหรือลาสแบบนี้เหมาะกับหนังเชล คือมันดีไซน์มันต้องออกแบบเยอะมันไม่ใช่ทำมั่วๆแล้วมันจะออกมาสำเร็จเนาะดังนั้นเนี่ยหนังเชลที่ทําออกมาแล้วใส่สบายเนี่ยถึงเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยบอกเลยว่ามันทําออกมาแล้วมันดีมากๆซึ่ง CJ คู่นี้ Harvard Shell คอนเดวนตอบโจทย์นั้นมากในเรื่องของความสบายนะแต่เวลาเราใส่หนังเชลเนี่ยเออก็คือเราก็ต้องระมัดระวังมากๆคือ,อโดนสารเคมีนี่โหหนักเลยนะครับโดนน้าก็เป็น water spot แต่ว่าแก้ได้ไม่ยากเดี๋ยวผมมาทําให้ดูแล้วก็ แตกแล้วซ่อมยากมากแตกแล้วแตกเลยนะครับจบนะครับดังนั้นหนังเชลเนี่ยเราเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีความบอบางความข้อใช้งานที่ค่อนข้างที่จะยากกว่าหนังวัวแต่ถ้าเราแอ็เซปต์เรื่องนั้นนะครับแล้วเราอยากได้ความสบายที่ดีกว่าออเดน CJ คู่นี้จะเป็นคำตอบให้ท่านได้ทีนี้ในมุมของการใช้งานเนี่ยผมบอกว่าคู่นี้จริงๆนะถ้าเราไม่คิดอะไรมากผมว่าใส่เหมือนเพนนีโลเฟอร์ปกติไปเลยนะ จะใส่แบบแคชชวลหน่อยซ็อกเลสก็ได้หรือจะใส่กับถุงเท้าก็ได้ใส่ไปทํางานก็ได้ผมว่าคือคนที่เขาไม่ได้เป็นแบบคือคือสมมุติว่าเป็นผู้ใช้สแตนด้วยกันอ่าสมมุติว่าเราแบบนายเล่นรองเท้านี่ฉันรู้ว่านายใส่เชลคอดาแวนมันก็จะกลายเป็นแบบเฮ้ยเราได้เพื่อนใหม่อ่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแบบเจอคนธรรมดาที่เขาไม่ได้เล่นรองเท้าหรือเขาจะอุ้ยรองเท้าสวยซึ่งแบบอืมอโอเคแค่นั้นก็พอแล้วครับดังนั้นเนี่ยใช้มันไปเลยใช้แบบใช้ไปเลยนะครับแล้วก็คู่เนี้ย สำหรับผมนะผมแนะนําว่าใส่ชูทรีซะหน่อยเน่แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเชลคอดแวร์นะพอมันใส่ชูทรีเนี่ยมันจะไม่ค่อยขยายเวย้ยคือผมจะเล่าให้ฟังแบบนี้คือชูทรีเนี่ยเวลาเอาไปใส่กับเบลเจียนโลเฟอร์หนังนุ่มๆอ่า mm hmm. บูดวงอนี่ยลางอย่างนี้ใส่ปุ๊บยืดเลยขยายสองไซส์นะครับหรือเอ็ดเวิร์ดกรีนที่มันเป็นลักษณะแบบอันไลน์เอ็ดเวิร์ดกรีนพอโตพอโตเฟโลอะไรผมจําชื่อไม่ได้พอมันเป็นหนังนุ่มๆบางๆใส่สบายใส่ชูทรีปุ๊บไซส์ขยายพึบ แต่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ล่ะคำตอบคือนิดเดียวขยายไม่มากขนาดนั้นก็ใส่ชูทีเอาไว้ให้มันตึงดูสวยแล้วก็ดึงพื้นให้มันดูเรียบไปดังนั้นเนี่ยรองเท้าคู่นี้นะผมมองว่าถ้าใส่ชูทีไว้เนี่ยมันจะตึงสวยแล้วก็ไม่ได้เสียหายด้วยนะคือมันก็โอเคแหละคือมันยังทําให้รองเท้าดูดีกว่าตอนไม่ใส่แล้วก็ไม่ได้ทาให้ไซส์ยขยายขนาดนั้นเพราะมันเป็นหนังเชลก็มีเรื่องให้เล่าประมาณนี้แล้วกันสําหรับคู่นี้นะครับใครที่สนใจนะครับ เดอะเด o โคนะฮะไปตอนนี้ก็จะมีที่เดอะเด o โคลัมตรงอาลีฮะเกสอร์มิเลตแล้วก็เดอะเด o โคลัมตรงเอมคอเทียนะครับซึ่ง3ที่เนี้ยก็น่าจะมี CJ h a r v a r d ที่เป็นรุ่นคอดแวนหมดมั่งนะผมไม่แน่ใจลองไปถามเขาดูตอนเนี้ยคือ,เ,อ,อเขาขยายแข่งกันมากเลยผมก็เลยรู้สึกว่าเออตามอ่านตามดูไม่ทันและเหนื่อยอ่าสำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้ร้านเราก็คือแบบ โอเคแล้วอ f ฟฟิเชียลพาร์กับทาง a r t i g i a n o นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นะครับมีโอกาสนะครับก็ไปอุดหนุนสินค้าที่ร้าน a r t i g i a n o ได้เลยนะครับก็จะทำให้ผมมีกำลังใจนะฮะในการทำคลิปต่อไปแล้วก็ไปหาของมารีวิวให้กับทุกคนต่อได้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันใหม่นะครับเจอกันใหม่คลิปถัดไปแล้วก็วันนี้นะฮะบ,บอกเลยว่าถ้าคุณอยากได้รองเท้าเชลคอราแวนที่ใส่สบายที่สุดผมขอแนะนำซีเจฮาร์วาร์ e เชลคอราแวน ไปลองสวมดูแล้วคุณจะได้กลับบ้านแน่นอนคือได้ของกลับบ้านไปด้วยนะฮะโอเคไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ